ปรินาป้องประยุทธ์แค่ให้กำลังใจไม่ได้บอกสวดมนต์เพื่อไล่พายุยกประสบการณ์ของตัวเองในตอนสาวๆถูกเจ้าภาพงานบวชให้ช่วยจุดธูปปักตะไคร้ไล่ฝนก็มาเยอะกรณีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยขอให้ประชาชนช่วยกันสวดมนต์อย่าให้พายุเข้ามาอีกค่ะจนถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหนาต่อมาทางด้านของนางสาวปรินาไกรคุบส.ส.ราชบุรีพลังประชารัฐโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวเพื่อเป็นการปกป้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยความนั้นบอกว่าไล่ฝนไล่พายุนายกก็ให้กำลังใจชัดเจนจากโพสต์ปรินาก่อนหน้าเนี่ยมีคลิปข่าวจากช่อง3ปรากฏชัดเจนว่านายกไม่ได้แก้ไขปัญหาพายุด้วยการสวดมนต์หรือว่านายกจะหยุดพายุด้วยการสวดมนต์นายกเพียงแค่พูดให้กำลังใจพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในทุกๆท่านเข้าใจไหมอย่างไรก็ดีนะคะส่วนตัวแล้วก็เคยสวดมนต์ไล่ฝนไล่พายุมาแล้วโดยเฉพาะตอนที่ปรินาเป็นสาวพรหมจารีเป็นสาวที่มีพรหมจรรย์พร้อมปรินาเนี่ยเคยถูกเจ้าภาพตามงานบวชให้จุดธูปปักตะไคร้ไล่ฝนก็เคยมาเยอะไม่เคยคิดลบหลู่คิดหยาบคายดูหมิ่นท้าทายกับเคล็ดวิชาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีสางเทวดาก็เป็นอีกหนึ่งข้อความที่ทางด้านของปรินาได้ออกมากล่าวถึงค่ะ